ชุติมาเผยวิธีรับมือทัวร์ลงยอมรับติดเข็มคุณหมอยังออกปากเบรกเองขึ้นชื่อว่าเป็นลูกทุ่งสาวร้อยดราม่าเจอรถทัวร์ลงจอดหน้าบ้านไม่เคยได้พักสำหรับนักร้องสาวอินดี้อาร์มชุติมาตำนานมือเขียนเพลงผู้สาวขาเลาะที่เทิร์นโปรมาจับไม้ร้องเพลงหน้าฮานสวยวันสวยคืนล่าสุดสาวอาร์มเผยวิธีการรับมือชาวโซเชียลตั้งโต๊ะเคลียร์ผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาและเปิดใจร้อนๆเรื่องติดเข็มรักการสัญญกรรมจนคุณหมอต้องออกปากเบรกเองชินกับการโดนทัวร์ลงหรือยังโดนมาตลอดมีหลากหลายรูปแบบทุกการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะโดนเรื่องอวดรวยคือก่อนหน้าที่เรายังเป็นเด็กอยู่มันก็ยังปรับตัวกับคอมเมนต์ไม่ได้เวลาเจออะไรก็จะสวนไปเลยเราก็ไปตอบโต้กลับทุกคอมเมนต์หลังๆมีการรับมือแบบว่าเราจะไม่ตอบโต้ไม่โพสต์อะไรเยอะแล้วล่าสุดโดนเมาว่าติดสัญญกรรมหนูทำจมูก3ครั้งทำตา1ครั้งฉีดปาก1ซีซีและก็มีทำหน้าอกด้วยค่ะนิดนึงทำทุกอย่างที่คิดว่าทำแล้วมั่นใจอันไหนที่ทำได้ก็ทำแล้วมั่นใจตัวเองขึ้นยังไงบ้างมั่นใจขึ้นมากค่อนข้างดีขึ้นนะวันนี้พอใจแล้วแต่ไม่แน่ว่าจะไปทางไหนอีกเมื่อก่อนหนูเคยคิดว่าจะไม่ทำอะไรแล้วแต่กลายว่าตอนนี้ก็เป็นความคิดแค่ณตอนนั้นอนาคตไม่แน่หัวเราะคิดว่าจะหยุดที่ตรงไหนตอนนี้ยังไม่แน่เมื่อก่อนเคยคิดว่ามันโอเคแล้วสุดท้ายมันก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้คือฐานเดิมเรามันไม่มีเลยมันก็เลยเอียงซ้ายเอียงขวามีอะไรที่อยากเติมทำเพิ่มอีกไหมคือเวลาไปหาหมอหมอจะบอกว่าใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นคุณหมอจะไม่ยุให้เราทำเลยไม่แนะนำแต่แบบให้ใจเย็นไปก่อนแอร์พันธิลาจูงมือแม่เข้าแจ้งความหลังถูกมิจฉาบุกหนักหลอกโหลดแอบเดินเข้าแจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพรับต้นปีเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นซึ่งรอบนี้นักแสดงสาวบอกโกรธมากเพราะโดนทั้งตัวเองลูกสาวและแม่เอาล่ะสองเรื่องสองราวเจอมิจฉาชีพทั้งแม่และลูกยันเจ้าทิล่าเลยเรื่องแรกในความเป็นแม่คือโกรธมากค่ะแอร์เจอมิจฉาชีพแอบอ้างนำรูปแอร์และน้องทิล่าไปตัดต่อเพื่อขายนมยี่ห้อหนึ่งซึ่งอยากจะประกาศเพื่อเตือนแม่แม่ไว้เนื่องจากมิจฉาชีพได้ยิงโฆษณาไปเยอะมากและเห็นว่ามีแม่แม่ซื้อกันไปแอร์อยากบอกว่าแอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนมยี่ห้อดังกล่าวที่โกรธคือแอร์ไม่แน่ใจว่านมนั้นได้มาตรฐานหรือมีอันตรายต่อเด็กๆหรือไม่เพราะฉะนั้นระวังและตรวจสอบกันด้วยนะคะเรื่องที่สองคุณแม่ของแอร์ถูกมิจฉาชีพหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะได้ค่าประกันมิเตอร์คืนจากการไฟฟ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางคุณแม่กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับมิเตอร์โซลาเซลล์กับการไฟฟ้าอยู่เลยคิดว่าทางการไฟฟ้าติดต่อมาจริงเพราะเรื่องที่ทำไปเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อมาค่ะซึ่งประจวบเหมาะกับแก๊งมิจฉาชีพติดต่อมาพอดีเขาสอนให้คุณแม่เข้าไปลงทะเบียนในแอปที่ให้คุณแม่ติดตั้งแต่คุณแม่ก็เลยเอาโทรศัพท์มาให้แอร์ช่วยดูซึ่งทางมิจฉาชีพได้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญไปแต่หลังจากคุยไปมาก็พบความผิดปกติเรื่อยๆจึงคิดว่าน่าจะโดนมิจฉาชีพเล่นงานแล้วแอร์เลยรีบลบแอปพร้อมระงับบัญชีทั้งหมดในบัญชีของคุณแม่ยังโชคดีที่มิจฉาชีพยังดูดเงินไปไม่ได้แต่ก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยเลยอยากลงเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
พราะช่วงนี้มิจฉาชีพมีทุกรูปแบบและระบาดเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณรูปจากไอจีวันนี้แอเมรีคัมภีร์ไลฟ์ขอโทษพ่อปู่พงษ์สิทธิ์ที่ทำให้เสียใจและผิดหวังเมรีคัมภีร์ไลฟ์เสียงสั่นเครือขอโทษพ่อปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์ที่ทำให้เสียใจและผิดหวังปมแอมมี่เดอะบอททอมบลูเผยมีการส่งข้อความหาพ่อแล้ววันนี้วันที่8มกราคม67จากกรณีดราม่าเดือดในขณะนี้เมื่อเมรีลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังปู่พงษ์สิทธิ์ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง TikTok เปิดใจเล่าแบบละเอียดยิบถึงเรื่องราวทั้งหมดหลังแอมมี่เดอะบอททอมบลูออกมาโพสต์เดือดอ่านเพิ่มเติมเมรีลูกสาวปู่พงษ์สิทธิ์ยอมรับตั้งครรภ์3เดือนมูฟออนต่อโดยไม่ต้องมีพ่อของลูกโซเชียลโชว์ราเป็นใครเมรีลูกปูเล่าละเอียดปมท้องพ่อของลูกบล็อกหนีหายไปโดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์เมรีก็ได้พูดถึงคุณพ่อปู่พงษ์สิทธิ์ว่าถ้าถามว่าพ่อว่าไงเมยังไม่ได้คุยกับพ่อแต่เขาก็คงโกรธแหละแต่เมก็ส่งข้อความหาเขาแล้วแหละว่าเมขอโทษเมรักพ่อจริงๆวันนี้พ่อก็โทรหาแม่แล้วคิดว่าพ่อกับแม่น่าจะได้คุยกันแต่เมยังไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเมยังไม่ได้คุยเลยพร้อมฟาดประโยคนิ่งๆแต่เจ็บจี๊ดเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่ว่าพ่อแม่กูก็อดทนระดับหนึ่งที่ยังอยู่นิ่งๆภาพประกอบเธอยังเสริมอีกว่าเมรู้ว่าพ่อเสียใจเมรู้ว่าพ่อทั้งโกรธทั้งเสียใจไม่ได้โกรธแค่มันแต่โกรธเมด้วยเหมือนกันเมแม่งทำให้พ่อผิดหวังแล้วผิดหวังอีกจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยเพราะว่าเขายังต้องทัวร์ยังไม่ได้กลับบ้านเมส่งข้อความไปหาเขาแล้วว่าขอโทษเมรักเขาแค่ไหนแล้วก็วันนี้เขาก็โทรหาแม่ยังไม่รู้ว่าคุยอะไรกันบ้างคิดว่าพ่อน่าจะคงไปสงบสติไปพยายามคิดอะไรอยู่ของเขาเมรู้ว่าพ่อรักเมมากห่วงเมมากและเขาก็คงโกรธไอ้นั่นมากเขาคงไปอดทนอยู่เมรักพ่อขอโทษจริงๆอ่านเพิ่มเติมยามไม่มีชิ้นดีการโพสต์ถึงปู่พงษ์สิทธิ์หัวอกพ่อลั่นจะจัดการแอมมี่เองจะรู้เกินทนถ้าทำแบบนั้นก็ทำร้ายจิตใจเมรีไลฟ์แจงปมขู่ถึงลูกสาวเปิดแชทแอมมี่แต่ละคำฝ่ายชายแรงมากภาพประกอบ